บสาวอิตาลีอัศหรัตน์แชมป์เก่าผงาดซิลเหรียญทองวอลเลย์บอลโอลิมปิกกีฬาวันที่11สิงหาคม2567 19:26 น.การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงในมหกรรมกีฬาโอลิมปิก2024รอบชิงชนะเลิศเป็นการดวลกันของสหรัฐอเมริกาเหรียญทองโอลิมปิก2020และทีมอันดับ3ของโลกดวลกับอิตาลีทีมอันดับ1ของโลกผลปรากฏว่าสาวอิตาลีโชว์ผลงานสุดยอดเยี่ยมโดยพวกเธอเอาชนะสหรัฐอเมริกาไปได้แบบเด็ดขาด 3-0 เซตสกอร์ 18-25 20-25 และ 25-17 อิตาลีคว้าเหรียญทองโอลิมปิก2024ไปครองได้สำเร็จขณะที่สหรัฐอเมริกาคว้าเหรียญเงินส่วนเหรียญทองแดงเป็นของบราซิลส่วนผู้เล่นที่ทำแต้มสูงสุดของเกมนี้เป็นของเปาลาอีโกนูลูกสางยาวทีมชาติอิตาลีนายกรัฐมนตรีเรียกถกตร.การท่าพร้อมรับท่องเที่ยวไฮซีซั่นกำชับดูแลความปลอดภัยเน็ตการเมืองวันที่11สิงหาคม2567 17:38 น.นายกรัฐมนตรีเรียกถกตร.ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตการท่าเตรียมพร้อมรับท่องเที่ยวไฮซีซั่นกำชับดูแลความปลอดภัยป้องกันอาชญากรรมอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยวเมื่อวันที่11สิงหาคม2567ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีใช้ช่วงเวลาวันหยุดพักผ่อนที่จังหวัดภูเก็ตเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตเพื่อเตรียมพร้อมรองรับการท่องเที่ยวในช่วงไฮซีซั่นเนื้อนกยกุมภาพันธ์โดยมีตัวแทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติตร.ตำรวจภูธรภาค8ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตตำรวจท่องเที่ยวตำรวจตรวจคนเข้าเมืองตำรวจน้ำกองทัพเรือผู้ว่าราชการจังหวัดและบริษัทการท่าอากาศยานจำกัดมหาชนนายกรัฐมนตรีกำชับให้ทุกหน่วยงานโดยเฉพาะตำรวจให้เตรียมความพร้อมรับมือกับการให้บริการนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะปัญหาอาชญากรรมที่อาจจะเกิดจากนักท่องเที่ยวกระทำความผิดหรือที่จะเกิดกับนักท่องเที่ยวเนื่องจากขณะนี้จำนวนนักท่องเที่ยวได้เพิ่มมากขึ้นแม้ว่าขณะนี้จะยังไม่ใช่ช่วงไฮซีซั่นแต่ก็มีนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตเป็นจำนวนมากโดยเห็นได้จากรายงานของบริษัทการท่าอากาศยานแจ้งว่าในช่วงเดือนสิงหาคมนี้มีไฟล์บินเข้ามาในสนามบินภูเก็ตวันละ 20-30 เที่ยวบินโดยในช่วงไฮซีซั่นนี้จะมีนักท่องเที่ยวมาลงที่สนามบินภูเก็ตวันละ 14,000-15,000 คนเท่ากับมีนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตเดือนละ 600,000 คนเป็นตัวเลขที่เพิ่มสูงขึ้นกว่า 100% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาโดยนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้บริษัทท่าอากาศยานดูแลเรื่องการอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวเป็นพิเศษโดยเฉพาะเรื่องการลำเลียงกระเป๋าให้กับผู้โดยสารว่าไม่ควรให้รอเวลานานๆอีกทั้งเรื่องการใช้ระบบตรวจสอบเอกสารแบบอัตโนมัติเพื่อแบ่งเบาภาระให้ตำรวจตรวจคนเข้าได้บางส่วนลดปัญหาการรอหน้าด่านที่ต้องไม่เกิน30นาทีในช่วงเวลาที่มีนักท่องเที่ยวหนาแน่นขณะที่ตำรวจภูธรภาค8รายงานเกี่ยวมาตราการการเตรียมความพร้อมในการอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยวและการป้องกันปัญหาอาชญากรรมโดยทางตำรวจภูธรภาค8ประสานไปยังกงสุลประเทศต่างๆที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตเป็นจำนวนมากทั้งรัสเซียจีนอินเดียออสเตรเลียอังกฤษและประเทศในกลุ่มสแกนดิเนเวียนอกจากนี้ยังได้เพิ่มอาสาสมัครชาติต่างๆเข้ามาอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวที่มีความเชี่ยวชาญด้านภาษาของแต่ละชาติได้เป็นอย่างดี
และกำชับเรื่องการเฝ้าระวังปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติดหลังจากรัฐบาลมีนโยบายให้สถานบริการเปิดให้บริการถึงตี 4ซึ่งที่ผ่านมาถือว่ามีผลตอบรับที่ดีและไม่มีปัญหาอาชญากรรมเกิดขึ้นนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีฝากกองทัพเรือโดยเฉพาะทัพเรือภาคที่3ให้ช่วยตรวจสอบเรื่องความปลอดภัยทางทะเลโดยเฉพาะการท่องเที่ยวทางธรรมชาติปัญหาเรื่องเรือขนส่งผู้โดยสารการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวที่มีปัญหาที่ประสบภัยตลอดจนเรื่องการช่วยเหลือและตรวจสอบเรือสำราญขนาดใหญ่ที่เข้ามาจอดและพักเพื่อท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตตรวจสอบเรื่องของประชากรแฝงโดยเฉพาะแรงงานต่างด้าวและแรงงานที่เข้ามาทำงานในจังหวัดภูเก็ตตลอดจนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาสำนักอยู่ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตในระยะยาวโดยขอให้ประสานกับทางตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเพื่อตรวจสอบความถูกต้องทางกฎหมายด้วยนายกรัฐมนตรีกล่าวส้มดวงอักษรฮึดเต็มที่แต่ไปไม่ถึงเหรียญสรุปยกน้ำหนักกวาด2เงิน1ทองแดงปารีสเกมวันที่11สิงหาคม2567 18:44 น.การแข่งขันยกน้ำหนักโอลิมปิกเกม2024ที่เซาปารีสอารีนากรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสเมื่อวันที่11สิงหาคมเป็นวันสุดท้ายของการแข่งขันในรุ่นมากกว่า81กิโลกรัมหญิงไทยส่งน้องส้มดวงอักษรใจดีจอมพลังสาวอายุ27ปีดีกรีเหรียญทองแดงเอเชียนเกม2022ที่จีนลงชิงชัยเริ่มที่ท่าสแนชดวงอักษรเรียกน้ำหนักที่120กิโลกรัมแต่ในการยกครั้งแรกกับครั้งที่2ยกไม่ผ่านก่อนที่จะมาฮึดยกได้ในครั้งที่3ทำให้มีสถิติอยู่ที่120กิโลกรัมต่อที่ท่าคลีนแอนด์เจิร์กดวงอักษรยกผ่านครั้งแรกที่152กิโลกรัมก่อนที่ครั้งที่2เรียก156จะยกไม่ผ่านและครั้งที่3ถ้าหวังถึงเหรียญจำเป็นต้องเรียกที่160กิโลกรัมซึ่งสุดท้ายดวงอักษรยกไม่ผ่านทำให้มีสถิติอยู่ที่152กิโลกรัมโดยรวม2ท่าทำสถิติ272กิโลกรัมจบอันดับ6ชวดคว้าเหรียญรางวัลส่วนเหรียญทองตกเป็นของลีเหวินเหวินจากจีนที่ท่าสแนชยก167กิโลกรัมคลีนแอนด์เจิร์กยก173กิโลกรัมน้ำหนักรวม309กิโลกรัม167173309เหรียญเงินปาคาเยจองจากเกาหลีใต้ยกได้131166299และเหรียญทองแดงเอมิลี่แคมเบลจากสหราชอาณาจักรยกได้126162288สรุปยกน้ำหนักไทยในการแข่งขันโอลิมปิกเกม2024ครั้งนี้เก็บไป2เหรียญเงินกับอีก1เหรียญทองแดง